1,977 ไร่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในหนึ่งไร่แต่ปรากฏว่าตามภาพแผนที่เนี่ยรูป5เหลี่ยม1,977 ไร่เนี่ยมันหลุดออกมาจากกรอบของพวกกับนั้นเลยแบบสิ้นเชิงนะฮะมันโผล่มามันกลายเป็นย้ายแกนขึ้นไปอยู่ข้างบนมันขยับขึ้นไปเลยนะฮะไม่รู้ด้วยว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเป็นอะไรหรือเปล่าสี่เหลี่ยมทางหมูสีแดงแทนคือตรงนี้ไม่เอาจะขยับขึ้นไปข้างบนซึ่งไปขยับติดอ่างเก็บน้ำถูกไหมฮะอยู่ในกรอบสีเหลืองแต่ก็มีการเลือกดำเนินคดีกับไม่ดำเนินคดีจำนวนก็อีกกรณีหนึ่งคุณจะไม่รับผิดชอบไม่ได้เพราะว่ามันมีผลต่อด้านคดีความของผู้เสียหายให้เสียค่าวินมันเป็นพื้นที่ตามแต่2497ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเรามาดูแผนปัจจุบันถึงจะมีอ่างเก็บน้ำว่าตอนที่ทางชลประทานเคยจ่ายค่าเวรคืนให้ราษฎรก็แสดงว่ามันเป็นที่ของราษฎรไม่ใช่ที่ของรัฐเราเกรงว่าจะถูกการบังคับใช้มสลฉบับนี้เอากลับชาวบ้านเพราะนั้นมันไม่ชอบทำเพราะฉะนั้นผมอยากจะวันนี้ทางเราก็มีหนังสือมานะครับแล้วก็อาจจะขอให้ทางปกครองนะครับประกาศให้ผู้ว่าหรือใครประกาศให้ยกเลิกการบังคับใช้ตามมสล59นี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบชาวบ้านแล้วต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงมาดูครับมีที่จะให้มานี่คือแผนที่นี้หรือเปล่าครับระวังอยู่ต่อสายพันธุ์ใช่มันก็ไม่ถูกการดูเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนการเรียกคืออย่างนี้นะคะนี่ขออธิบายนิดนึงอย่างที่ทะเบียนที่ตอนเราขึ้นศาลเนี่ยทะเบียนเนี่ยเขาบอก100 เส้นคูณ 100 เส้น1,700 1,800พอเรามาจริงๆอ่ะตัว1,900เนี่ยมันจะต้องอยู่ในนี้เพราะตรงนี้มันมีอาณาเขตที่เหนือจดอะไรที่ใต้จดอะไรหมดอันนี้หนูจำได้แต่ว่าทิศตะวันตกติดของขอบแคบก็คืออยู่ตรงนี้เพราะท่านปลัดบอกว่ามันมีอาณาเขตของมันอยู่มันยังไงมันก็หลุดไอ้หมื่นไร่ไปไม่ได้แต่นี้มันหลุดออกมาค่ะ